ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมแข่งหาแร่นั่นเองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องหมิวนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้รู้ไหมว่าคนดูทุกคนนี่แบบเรียกร้องมากเลยหมิวว่าให้มาเนี่ยเฮ้ยเรื่องเนี้ยหมิวอยากจะบอกว่าหมิวลุก GM นะคะหมิวกดดิ่งลงไปเนี่ย1บล็อกที่เจอเพชรแน่นอนค่ะเดี๋ยวเธอไม่ได้เอ็กซเรย์แบบม่อน12ทามใช่ไหมไม่อันนี้มันก็เกินไปเพิ่งเหยียบเบอร์นี้ครั้งแรกเองโอเคเบอร์สร้างใหม่ทุกครั้งที่เรามาแข่งนะครับโอเคงั้นหมิวเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตอธิบายกติกาก่อนนะครับได้ค่ะครับผมกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะลงไปหาแร่ในเหมืองข้างล่างนี้กันนะครับโดยแต่ละแร่จะมีคะแนนดังนี้นะครับเอเมอรัลด์7คะแนนไดมอนด์5คะแนนโกลด์3คะแนนลาพิสเลซูรี่กับเดสโตนอย่างละ1คะแนนนะครับของที่หาได้จากกล่องในอเบนดอนไมชาร์ปนะครับพวกของมีค่าเนาะไม่เอาขยะไม่เอารางรถไฟนะครับก็จะมีอย่างละ20คะแนนนะครับเม็ดซีดอะไรพวกนี้ไม่เอานะครับเมล็ดพืชอะไรพวกนี้ไม่เอานะครับเอาพวกเนมแท็กฮอตอาร์เมอร์โกลเด้นแอปเปิ้ลแผ่นซีดีหนึ่งสมุดเอ็นชาร์อะไรพวกนี้เนาะอย่างละ20คะแนนนะครับผมและก่อนจะเราจะลงไปกันเราจะหยิบของกัน เดี๋ยวก่อน เราจะลงก่อนที่เราจะลงไปเราจะต้องเตรียมตัวกันก่อนเนาะโดยเราจะหยิบของ10อย่างจากใน Creative Mode นะครับผมค่ะโอเคเข้าใจกติกาค่ะครับผมเดี๋ยว15เราจะลงไปขุดเหมือนกัน15นาทีเนาะข้างล่างนี้แล้วขึ้นมานับคะแนนกันนะครับค่ะโอเคในกล่องนี้มีพิกแอคอยู่เนาะก็พิกแอคนี้ไม่นับนะ10อย่างที่เราจะต้องหยิบนะครับพิกแอคนี้ไม่รวมอยู่ในนั้นนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มหยิบของกันได้เลย10อย่างครับน้องมิ้วลุยค่ะเริ่มค่ะใส่โชว์กันชึบชึบชึบพวกแร่เนี่ยเอ้ยถูกพี่ไม่เอาดีวะไม่เอาดีหรือเอาดีไม่งั้นเดี๋ยวจะงงเอาไม่เอาเอาดีไหมไม่เอาดีกว่าเออช่างมันพร้อมยับไม่เน้นรีบเน้นชัวช้าช้าได้ฟ้าเล่มงามได้เลยครับผมเอานะครับน้องมิว5 4 3 2 1จับเวลา15นาทีครับผมลุยได้เลยเริ่มเลยใส่ชุดเกราะให้พร้อมช่วยครับจัดเรียงอาวุธตามความเคยชินค่ะโอเคไปแล้วไปทางนั้นเลยเหรอค่ะนี่คือทางที่หมิวชอบที่สุดละตำแหน่งที่เราคิดว่าจะดีต้องเป็นวัยที่7ถึง9เจ๋งมันไปหาไดมอนด์เลยอู้ว้าวอู้ได้จิ๊กจิ๊กโอเคเราก็ไปของเราครับแยกกันไปครับแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองฮะไปครับตรงนี้เฮ้ยขอบคุณค่ะสำหรับไดมอนด์สุดยอดเจอได้ยังไงลูก GM ค่ะเกิดมาปุ๊บก็เจอพ่อส่งมาให้โคตรจังโอ้โหทางนี้เพื่อนเยอะมากขอแสดงความยินดีด้วยนะล่วงหน้าทางนี้เพื่อนเยอะมากเลยเป็นฝูงเลยเมื่อกี้โอ้ไม่รู้แล้วว่ารอบนี้เราจะคว้าใช้จากอะไรสวัสดีเพื่อนอุ้ยมีการสวัสดีเพื่อนมีมอนสเตอร์หันพี่กำลังเดาว่ามิวเจอสปอนเนอร์โอ้ไม่ใช่ค่ะใกล้เคียงกว่านั้นมิวจะคว้าแต้มแบบ20เลยจริงจริงหรือเปล่ามิวหรือว่ามิวจะแค่เกทับเอ่ยเดี๋ยวก่อนมิวอาจจะแก้พูดเฉยก็ได้พี่ก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะอย่าอย่าพูดสปอนเนอร์นี่มีราคาไหมคะกล่องไม่มีนะมีแต่ของในกล่องสปาวเนอร์จะมีราคาโอ้แล้วทำไมฉันมาตรงนี้แต่ถ้าพูดถึงใน Minecraft อัชรอดนี่กล่องสปาวนี้มีค่ายิ่งกว่าอะไรอีกนะคะเนี่ยถูกแต่ว่าอันนี้เราจะเน้นขุดหาแร่แล้วก็สปาวเนอร์เป็นอุปสรรคของเราโอเคสมมุติถ้าอยู่ดีๆมิวตายนี่มิวจะโดนหักคะแนนไหมคะ
ไม่โดนไม่โดนก็เดี๋ยวขึ้นไปเกิดข้างบนใหม่รอบนึงเฉยๆค่ะถ้ามีหักคะแนนน่าจะดีเนาะเราจะได้ฆ่าเพื่อนก่อนโอ้โหแล้วเราค่อยลงหาของสีถนนชัยกติกากับแต้มมันอีกเรื่องนึงเข่งขี่ม้าแต่ถ้าขี่ม้าไม่ได้ก็จบแล้วค่ะมาเดี๋ยวเราจะต้องดีนะเราคีปอินเวนทอรี่เอาไว้ถ้าเกิดว่าตายเนี่ยถ้าเกิดโดนเพื่อนฆ่าตายเนี่ยจะได้ไม่เสียคะแนนเยอะมากกูคงจะโหดไปอุ๊ยอุ๊ยบางอย่างกำลังทำร้ายเราโอ้เขาอยู่แบบง่ายๆไม่ได้หรือครีปเปอร์ครับมิวเน้นเซฟค่ะเซฟไว้ก่อนพี่ทูเน้นอะไรคะพี่เน้นวิ่งตอนนี้วิ่งอย่างเดียวเลยโอ้โหมันก็เยอะมากต้องระวังด้วยไม่ใช่แค่หาแร่อย่างเดียวเราจะต้องโอ้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 เราจะต้องระวังมอนสเตอร์เราเห็นตำแหน่งบางอย่างแล้วแร่โคนี้ราคา1ใช่ไหมคะแร่โคไม่มีนะจ๊ะอ้าวไม่มีเหรอตามที่ส่งรูปไปอ่ะจะไม่มีโคกับเหล็กนะฟาบฟาบโอ้โหได้ยินเสียงคนเดินแถวนี้ซอมบี้ค่ะโหเพื่อนเยอะเลยเพื่อนเยอะมากมิวค่ะเพื่อนเยอะค่ะเพื่อนเยอะช่วยพี่ด้วยโอ้โหมิวก็จะเอาชีวิตรอดนะคะเนี่ยมิวว่าปลอดภัยไว้ก่อนค่ะมิวจะละทิ้งบางอย่างไปแล้วเราจะเน้นเซฟชีวิตค่ะอย่าไปเสียเวลาของเล็กๆน้อยๆแม้มันจะเย้ายวนใจแค่ไหนก็ตามได้เลยอึ๊บเฮ้ยวายพี่ใส่รีซอสแพ็กผิดรีซอสแพ็กอย่างอะไรคะไม่มันมีรีซอสแพ็กเสียงระเบิดพี่อยู่เคยได้ยินมุกเพลงระเบิดเวลาไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบเลยมันมีเพลงระเบิดเวลาใส่รีสอร์ทแพ็คมันพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่มันทำกันเองตลกว่าโอ้ปวดหัวหรือเอาออกโอเคไม่เป็นไรเอาออกละระเบิดเวลาอุ้ยคิปเปอร์มีน้ำจะระเบิดจริงมือสั่นละจ้าเหงื่อเต็มมือเลยอะว้าวอะไรคะซอมบี้ว่าแต่พี่ทูผู้มีประสบการณ์อันยาวนานนี้จะไม่ต่อให้มิวสักหน่อยละคะด้วยการเสียสละสักหนึ่งชีวิตเอ้ยเสียสละหนึ่งชีวิตเลยเหรอโอ้มิวอยู่นี่มาสเตอร์ไมน์คราฟต์นะแหมแต่สำหรับการแข่งขันแรกนี่มิวครั้งแรกเลยนะคะสักชีวิตหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่เล่นนะคะใช่หรือเปล่าเล่นแบบยุติธรรมดิวิวจะเอากับดักไปวางใต้ขาพี่ทูนั่นไงลูก GM ทำงานโอ้พี่รู้แล้วพี่ลืมอะไรมือลืมอะไรคะลืมถังน้ำถังน้ำเอามาทำไมเอ่ยพี่ก็ว่าอยู่พี่ดื่มอะไรเราก็อย่าตกลาวาง่ายมากเพชรมันชอบอยู่ตรงลาวาสิอ๋อใช่ไหมคะใช่กล้วยเนี่ย my god ตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วคะเนี่ยเหลือเวลาอีก8นาที30วิครับผมโอ้เร็วเหมือนกันนะ15นาทีเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่แล้วปกติถ้าแบบ Minecraft เอาชีวิตรอดเนี่ยเราหาแร่กันแบบเป็นชั่วโมงใช่เราหาแร่กันนานมากเราขุดไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้เราต้องรวดเร็วชับไวตอนนี้45ถ้ามิวตัดสินใจจะลงตอนนี้โอเคมิวจะลงแล้วค่ะลุยลุยเลยฟาบแต่เหมือนมีบางอย่างบอกว่าอย่าลงเลยลูกแค่อยู่ตรงนี้ก็พอแล้ว อย่าลงมาหนีไป ใช่อย่าลงไปอย่าลงมาหนีไปดูนี้ครับนี่เนี่ยว่าแต่ตอนนี้พี่ทูอยู่โลเคชั่นไหนคะสวัสดีคิปเปอร์
ตอนนี้พี่อยู่โอ้โอ้ลวงค่ะลวงอุ้ยเดี๋ยวนะแหลกก่อนโอเคนิดนึงค่ะไม่มีปัญหาอะไรการแหลกก็อาจจะทำให้เราได้เปรียบในบางกรณีเสียเปรียบในบางกรณีค่ะฮะมีได้เปรียบมีได้เปรียบยังไงได้เปรียบเวลาที่มอนเตอร์มันมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสกิลมอนเมินค่ะเกิดขึ้นมอนเมินมอนเมินมอนเมินได้เข้าใจโอ้มิวแย่แล้วค่ะเขามิวหมดแล้วแต่มิวมีแร่โคที่มิวขุดมาโอ้โหต่อชีวิตด้วยท็อตต่อชีวิตค่ะเป็นพวกท็อตเยอะมากเราจะไม่ยอมให้มีมอนอยู่ดีๆมาตลบหลังเราเด็ดขาดอึศโอ้โหคีเปอร์ได้เลยนี่ก็คีเปอร์โอ้ยโอ้ยมอนเมินมอนไม่เมินค่ะเออจิกขอบคุณนะแสดงว่าได้แร่จากการระเบิดของคีเปอร์ไม่ค่ะขอบคุณที่รอดชีวิตโอเคปลอดภัยไว้ก่อนเสมอฟับเราจะไม่ยอมเสี่ยงชีวิตกับเจ้าคีเปอร์ตัวเขียวๆตัวเดียวเออโอเคพี่ว่าพี่หลงทางว่าแต่ไหนทางข้างล่างนี้มันมีทางนี่เหรอคะเดียวนะเหมือนแบบจะวิ่งวนอยู่ในทางเดิมๆโอ้งั้นแปลว่าตอนนี้พี่ทูกำลังอยู่ในเส้นทางบางอย่างที่มีทางอยู่นั่นเองเหมืองนั่นแหละมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่แหละฟอบเหลือกี่นาทีแล้วคะเนี่ยเหลือเวลาค่านาที40วิครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นมิวจะดิ่งแล้วลงล่างเลยเราต้องการไดมอนด์สักนิดนึงเพื่อสร้างบางอย่างความได้เปรียบค่ะใช่ไหมไดมอนด์ราคาแพงๆใช่แล้วครับไดมอนด์คะแนนเยอะมากเท่าไหร่นะคะประมาณไม่แน่ใจ5คะแนนอู้เยอะมากๆใช่แล้วเยอะที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นเลสโตนกับราฟิดเลซูรี่จะมีแค่1คะแนนถ้าเอมอรัลจะเป็น7คะแนนเอมอรัลนี่ถือว่าเป็นของแรยิ่งกว่าไดมอนด์นะคะเนี่ยแล้วรู้สึกว่าจะไม่มีด้วยนะปกติแทบไม่มีใครเจอเอมอรัลเลยใช่มันยากมากค่ะเรสโตนกี่คะแนนนะคะอย่างละหนึ่งบล็อกละหนึ่งคะแนนโอเคขอบคุณค่ะมิวก็ยังจำคะแนนไม่ได้เนาะได้ยินมาแค่ครั้งสองครั้งเองอ๋อเหรอโอเคค่ะก็เลยถามย้ำเพื่อความชัวร์แต่ก็ไม่ต้องห่วงเราจะอาศัยสกิลที่มีดีแพสซีฟค่ะหวังว่านะหวังว่าแพสซีฟจะทำงานค่ะมาก็จะใช้ TNT ในการระเบิดล่ะแชปจึ๊กตูมถึงแม้อุ๊ยอะไรคะนั่นโดนแรงระเบิดสโตนเอทเลยโอ้โหเพิ่งได้ achievementก็แปลว่าได้คอมโบสโตนสินะคะใช่เพราะว่าถ้าขุดสโตนธรรมดาก็คงจะไม่ได้ถูกต้องมิวว่ามิวนี้ใส่เสียนะคะเนี่ยทำไมหรอมิวรู้ว่าเรสโตนมันคะแนนน้อยแต่มันเห็นแล้วมันก็ขุดคือด้วยแบบมันเป็นของที่สำคัญมากในการเล่นไมค์คราวอดีตรอดเรสโตนเราก็ต้องขุดค่ะใช่แล้วครับ1คะแนนฮะยังไงอาจจะไปตัดกันที่1คะแนนก็ได้ใครจะรู้นี่เลยหือนี่มันพ่อส่งมาให้ชัดๆพ่อส่งมาให้กล้องเหล็กค่ะกล้องเหล็กโอเคเราอาจจะชนะด้วยเหล็กก็ได้หรือเราอาจจะแพ้โอ้โหมิวถ้ามิวหาเพชรเจอนี้น่าจะดีค่ะตอนนี้ไม่มีเลยเหล็กล้วนๆค่ะสารภาพเลยเนาะโอเคเราจะไม่ขุดผ่านกราเวลมันเสียเวลาได้เลยเอ้ยสเกเลตันหนีดีกว่าโอ้อันนี้เขาส่งมาให้บางอย่างนี่ไงมาแล้วบางอย่างจุสบางอย่าง2นาที40วิโอ้2นาทีใช่ไหมคะใช่ขออีกสักครับโอ้โห
โหสุดยอดกล้ากรณีนี้วิวบอกเลยเพชรแน่เลยสงสัยโอ้ยในที่สุดค่ะแพสซีฟก็เริ่มทำงานแล้วสกิลพาสซีฟมาแล้วค่ะแพสซีฟแพสซีฟซึ่งปกติมันไม่ค่อยจะทำงานเท่าไหร่ไอ้ยะแต่ถ้าทำงานอย่างนี้ก็น่าจะดีนะขออีกสักหนึ่งแล้วกันค่ะอีกสักหนึ่งรอบเนาะแพสซีฟว่าแต่ปกติเวลาพี่ทูเล่น Minecraft นี่พี่ทูมีแพสซีฟอะไรบ้างคะพี่มีแพสซีฟอย่างหนึ่งนั่นก็คือหูพี่จะดีมากพี่จะได้ยินพวกสเกเลตันครีเปอร์ไออะไรนะซอมบี้มาแต่ไกลแล้วพี่ก็จะวิ่งหนีเปล่าหรอกพี่อ่านซับไตเติ้ลตรงมุมขวาล่างเอาเอ๊ะซับไตเติ้ลมุมขวาล่างคือยังไงคะมิวไม่ทราบเหมือนกันลองเปิดไปที่ออปชันน่ะมันจะมีส่วนของเย้จะทำให้มิวเสียเวลาหรือเปล่าแหมรู้แผนรู้แผนมันจะขึ้นให้ไงว่าแบบมีเสียงขามีเสียงลาวามีเสียงน้ำอะไรเงี้ยเออก็อ่านตารางได้มันเอาไว้สำหรับคนที่อะไรหูหนวกเล่นเกม Minecraft อู้งั้นแปลว่าเป็นเกมที่ซัพพอร์ตคนหลายกลุ่มดีนะคะเนี่ยเกม Minecraft ใช่แล้วเขาบอสโตนให้สัก1คะแนนวะหรือว่าเป็นขยะแค่เนี่ย โอ้โหเขาบอสโตนให้1คะแนนนี่พี่คงอย่า ระเบิดตูมตามตูมตามเลยเนี่ย ค่ะป่ะไม่เป็นไรค่อยๆขุดไปใจเย็นๆค่ะพี่ทูพักดื่มน้ำสักแก้ว2แก้วแล้วค่อยขุดต่อก็ได้นะคะโอ้ยไม่ก็คงจะไม่ได้แล้วแหละเพราะพี่จะต้องชนะในเกมนี้อย่างแน่นอนฮ่า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 สู้เขาสู้เขาตัวฉันเดี๋ยวกันฟาบแย่ละอุ้ยลืมดูเวลา3เอ้ย20วิครับ20วิครับทุกคนอ๋อ20วิค่ะแพสซีฟจะไม่ทำงานเลยอยู่แย่แล้วโอ้ยเวลาเร็วมากแย่อะไรอะไรไม่ได้หาแร่อะไรเลยเอาแล้ว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 มา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาหมดเวลาค่ะเรียบร้อยโยนพิกแอคทิ้งเป็นหลักฐานเราไม่สามารถขุดอะไรได้แล้วถึงแม้ตรงนี้อ่ะจะมีกองเพชรไม้เราก็ตามเอ้ยกองเหล็กไม้เราก็ตามหมดเวลาแล้วโอเคครับผมมาเดี๋ยวจะขออนุญาตคิวทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเกิดข้างบนใหม่ค่ะกลับมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับกลับสวัสดีน้องหมิวสวัสดีค่ะสบายดีค่ะมีความสุขแฮปปี้ดูเนื้อตัวสะอาดสะอ้านไม่มีลูกธนูปักโอ้โหลูก GM ค่ะพี่มีไหมเนี่ยไม่มีเหมือนกันค่ะมันเคลียร์ออกหมดหรือเปล่าเออนั่นสิสงสัยโดนเคลียร์ออกหมดแล้วจริงๆโดนหลายดอกเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมีบางอย่างน่ารักอยู่ตรงนั้นว้าวมิวขอไปว่ายน้ำเล่นสักครู่ได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินหน้าแรกกันอะไรอย่างเงี้ยสุนัขจิ้งจอกเรียกสุนัขจิ้งจอกหรือหมาจิ้งจอกเรียกหมาจิ้งจอกค่ะโอเคครับผมได้ได้อย่างนั้นก็ได้โอ้ล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการนับคะแนนกันเนาะค่ะก็เดี๋ยวเราจะใส่ของลงในกล่องนี้นะครับโดยครึ่งบนเนี่ยจะเป็นของน้องหมิวส่วนครึ่งล่างนี่เป็นของกี้เนาะค่ะโอเคเนี่ยหมิวได้พวกนี้มาเนี่ยหมิวอยากจะให้ นับคะแนนด้วย ได้หรือ okay. ไม่ค่ะแซวเล่นแซวเล่นของ okay, ที่ได้เยอะที่สุดงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนับคะแนนกันแล้วเนาะเลสโตนนะคะฮึบนี้แล้วก็นี้ค่ะเดี๋ยวเลสโตนอันนี้คือหาได้จากกล่องใช่ไหมค่ะใช่ให้ดีไหมอ่ะให้ดีไหมอ่ะไม่ต้องนับก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้ระบุคะแนนไว้โอเคโอเคค่ะงั้นต่อมาครับลาพิสลาซูลี่มาลาพิสนี่ค่ะเดียวนะ อีกแล้วอ่ะ มีเป็นก้อนไหมหมดแล้ว
หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะหมดแล้วเจอลาพีเอสเหมือนกันนะนี่ค่ะเนี่ยใช่โอเคครับต่อมาก็คือทองมาทองไม่มีค่ะโบเบ้เลยจึงเอโอ้โหทองเยอะเหมือนกันเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยเรากดทองได้เยอะต่อมาครับไดมอนด์ไดมอนด์นี่ค่ะแล้วก็นี่โอ้โหใช้ได้อยู่โอเคพี่ไม่มีไดมอนด์วิวมีแค่นั้นค่ะโอเคครับต่อมาสิ่งสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ดิเอาเอเมอรัลด์ก่อนมีไหมเอเมอรัลด์ไม่มีค่ะหายากมากเลยไม่มีเหมือนกันโอเคครับงั้นต่อมานั่นคือของที่ได้จากกล่องใน Abandoned Mineshaft พวก Name Tag Hot Armor Saturn พี่ลืมพูด Saturn ไปนี่ว่ะ Golden Apple อะไรอ่ะ CD สมุด Enchant ออกมาให้หมดเลยวิต้องเอาออกก่อนค่ะเฮ้ hey! โอ้ได้ Name Tag มาด้วยวิวได้นี้มาค่ะโอ้ Golden Appleได้สองลูกด้วยเจ๋งแย่แล้วไมค์ค่ะธรรมดาไม่นับใช่ไหมคะน่าจะไม่นับนะจ๊ะโอเคมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะทำการรวมคะแนนให้สักครู่หนึ่งบล็อกเหล็กเหรอคะไม่นับหรือคะบล็อกเหล็กไม่นับนะจ๊ะมิวนึกว่านับนะเนี่ยอ๋อไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนอ๋อมิวคุณมาเต็มคุณมาเยอะมากเลยมิวก็ใจผิดมิวนึกว่ามีคะแนนด้วยเหล็กมิวก็คุณมาเลยค่ะพี่ต้องให้คะแนนเดียวเนี่ยเพื่อเป็นอะไรปลอบใจบล็อกละ1คะแนนมั้ยล่ะโอ้อย่างงั้นมันเยอะมากๆค่ะไม่ต้องนับก็ได้อ่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้มิวคุณมาเกินแล้วกันโอเคของที่สำคัญนี่ไงขนมปังค่ะแล้วก็เหล็กนี่โอเคมาแล้วก็ของที่ไม่นับของที่ไม่นับอยู่ทางขวาค่ะของที่ไม่นับเยอะมากโอเคมาครับเฮ้ยพี่บอกได้เลยนะพี่เนี่ยไม่ยอมแพ้หรอกนะฮะพี่คะแนนถึงจะดูเหมือนน้อยแต่จริงๆแล้วพี่ก็คะแนนเยอะเหมือนกันนะวิวเสียเวลาขุดเหล็กจะมีกันเนี่ยวิวคิดว่า1บล็อก1คะแนนแหมนั่นน่ะสิโอเคมาครับทีนี้พี่กำลังใช้กลยุทธ์วิชาคณิตศาสตร์ที่พี่ได้ร่ำเรียนมานะครับโดยผ่านตาราง Excel ได้ค่ะรวบรวมคะแนนจึ๊บทีนี้เฮ้ยอะไรคะเอาละนะประกาศผลคะแนนประกาศผลคะแนน2ตัวท้ายไม่ใช่ละเดี๋ยวก่อนรางวัลคะแนนของน้องหมิวเลขที่ออกนั่นก็คือ168คะแนนนั่นเองครับ168ค่ะหมิวไม่รู้ว่ามันเยอะหรือมันน้อยโอ้โหโอ้โหมันมาตายข้างๆนี้เมื่อกี้ปลาหมึกให้ทายว่าของพี่จะเยอะกว่าหรือจะน้อยกว่ามิวไม่ทราบสิคะคะแนนเท่าไหร่แต่ดูจากของนี้น่าจะเยอะนะคะเนี่ยปริมาณมันเยอะแต่มิวก็มั่นใจในไดมอนด์ที่มิวมีเพราะว่าไดมอนด์เป็นอะไรที่คะแนนสูงสุดใช่ไหมใช่แล้วมันก็ต้องหักลบกันค่ะเอาเลยนะของพี่รวมคะแนนทั้งหมดแทม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 155คะแนนครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะในรอบนี้นั่นคือนั่นเองครับผมยังไม่น่าจะดีใจนะคะพี่ดันอะไรเจอคิปเปอร์เยอะไปหน่อยแล้วมาหาเพชรไม่ได้เลยโหเซ็งมากพี่ไม่ไปขุดข้างล่างโอ้มิวนี่มิวไม่น่าจะดีใจเลยอ่ะมิวขุดเนี่ยของที่คิดว่านับคะแนนมามิวต้องเสียเวลาขนาดไหนเนี่ยในการขุดเจ้าพวกนี้มาสองกองก็128ก่อนโอ้ยพี่130เลยค่ะพี่ไม่ได้บอกไว้ก่อนนะจ๊ะขอโทษด้วยนะจ๊ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแต่แบบเสียดายต้องเป็นใน Minecraft Original นี้ตั้งเตาเผาแล้วนะคะเนี่ยได้เหล็กมาเป็นก้อนเลยชุดก่อเหล็กมาแน่นอนใช่โอเคครับผมก็ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องหมิวมากๆเลยนะครับที่มาแข่งด้วยกันวันนี้เนาะค่ะครับผมแล้วก็น้องๆที่ดูอยู่นะครับยังไงก็ตามก็ฝากถ้ากด
ถ้าชุกทุยถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์ทั้งคลิปของพี่และคลิปของพี่หมิวด้วยนะครับรวมถึงกดติดตามทั้ง2ช่องเลยเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับค่ะแนะนำค่ะนะอยากขุดแร่อะไรอย่างนี้ให้ได้ของดีๆก็ทำบุญค่ะแล้วอาศัยสกิลแพสซีฟเอานั่นเองเดียวโอเคครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ทูปรับหมิวเป็นเกมโหมดสเปกเตอร์ได้ไหมคะพอดีตอนที่หมิวแข่งเนี่ยมันมีกล่องกล่องหนึ่งค่ะที่หมิวทิ้งไปมันเป็นกล่องที่อยู่ท่ามกลางดงซอมบี้หมิวอยากรู้ถ้าหมิวไปเอากล่องนั้นหมิวจะเป็นยังไงคะลงไปดูนะอยู่ตรงไหนพอจะจำได้ไหมไม่ทราบสิคะอยู่ใต้นี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคะตรงนี้ข้างล่างวิทูไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยนะนี่ค่ะกล่องนี้โอเคมันยังไม่ได้เจนเนเรตมิวต้องเปลี่ยนก่อนจุๆๆ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 อ่ะโอเคลองเปิดมิวเปิดนะคะโอ้โหอันมาก็20ใช่มั้ยคะใช่20นี่โอ้ใช่แล้วแต่มิวตัดสินใจทิ้งเพราะว่าตอนนั้นซอมบี้นี้เป็น10ตัวเลยค่ะเยอะมากใช่แล้วมันอยู่ตรงสปอนเนอร์นั่นเองมาก็วันนี้ได้แข่งแรกเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไม่รบกวนเวลาละค่ะค่ะย้ายๆกันเนาะขอบคุณมากครับหมิวค่ะมีอะไรก็เรียกหมิวได้ตลอดครับพี่ดูได้ถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวพี่เรียกมาร่วมกิจกรรมด้วยกันเนาะค่ะค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ